ธรรมเมนะสมาธิกินจิตอิดัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุที่แปลมาตอนท่อนสองของพระสักยมุนีนะผู้มีหทัยตั้งมั่นดำรงมั่นก็ได้ตั้งมั่นก็ได้ทรงบรรลุถึงธรรมใดเป็นธรรมที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมอันประณีตสิ่งไรๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีเนี่ยตรงนี้หมายถึงอะไรพระสักกายมุนีเนี่ยคือพระพุทธเจ้ามีผ้าไทยดำรงมั่นใช่ไหมได้บรรลุธรรมอันที่สิ้นหรือที่สำรอกของกิเลสธรรมที่เป็นที่สิ้นหรือเป็นที่สำรอกของกิเลสเป็นอมตะธรรมนะเป็นธรรมที่ประณีตธรรมชาติอะไรๆเสมอด้วยพระธรรมย่อมไม่มีเลยฉะนั้นพุทธเจ้าพระธรรมแม้รัตนะเนี่ยเป็นรัตนะปราณีตนะด้วยสัจวาจาด้วยความจริงอันเนี้ยขอความสวัสดีจงมีแด่สัตว์ทุกจำพวกนี้นะนี่คือข้อความที่พุทธเจ้าตรัสถึงพระธรรมนี่คุณของพระธรรมอันได้แก่อะไรที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยได้แก่พระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเพราะเหตุที่กิเลสทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยนะสิ้นไปแล้วคือสิ้นรอบแล้วด้วยการกระทำพระนิพพานให้แจ้งถ้าใครก็แล้วแต่สามารถทำกระแสนามขันธ์ให้เข้าถึงพระนิพพานนะได้สัมผัสพระนิพพานได้สักครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยกิเลสคือราคะเป็นต้นก็จะดับหายไปแล้วก็จะไม่เกิดอีกนะตามสมควรแก่มรรคนั้นๆในการที่เข้าถึงนิพพานนั้นๆด้วยกล่าวคือพระอริยบุคคลกระทำให้แจ้งพระนิพพานแล้วกิเลสทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นก็จะถูกทำลายไปคือกระทำให้สิ้นไปเพราะฉะนั้นพระนิพพานนั้นจึงเรียกว่าขยังหรือขยะเนี่ยนะทำที่สิ้นไปส่วนคำว่าวิราคังก็แปลว่าทำที่สำรอกอะไรสำรอกราคะโทสะโมหะนี่เราท่านทั้งหลายที่ว่าสำรอกไม่ได้ใช่ไหมบางทีเราบอกแม้ตัวเรารู้สึกมันรู้สึกอึดอัดเหลือเกินเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่ปีติไม่ปาโมดไม่ผ่องใสใจไม่เบาจิตใจหนักเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงราคะโทสะโมหะเนี่ยมันหนาแน่นมากไอ้ความหนาแน่นของราคะโทสะโมหะความหนาแน่นของกามฉันทะพยาบาทถีนมิทาอุทะจักกุกุจาวิจิกิจฉาเนี่ยความหนาแน่นของบาปอกุศลธรรมลามกนี่นะเวลามันเกิดขึ้นมากแล้วมันพอกพูนมันมากขึ้นเขาเรียกว่าหนาแน่นไปด้วยกิเลสก็จะต้องสยบในส่วนจริงก็ยอมต่อกิเลสมาตลอดไม่ว่ากี่ร้อยภพกี่พันภพใช่ไหมถ้าหากว่าลองสังเกตดูสิถ้ากามราคะนี่ความยินดีความเพลิดเพลินมันเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อไรแล้วเนี่ยมันสั่งอะไรเราทำตามมันหมดเลยเวลาโทสะเกิดขึ้นมามันสั่งให้โกรธใครแล้วก็โกรธนะสั่งให้ไปด่าใครแล้วก็ด่าสั่งให้แสดงสีหน้ายังไงแล้วก็แสดงสั่งให้บึ้งตึงก็บอกว่าอย่าพูดนะเนี่ยโทสะสั่งไม่ให้พูดเราก็ไม่พูดใช่ไหมนั้นโทสะมีกำลังมากนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงมันหนาแน่นมากโมหะไม่ต้องพูดถึงมันปิดหมดเนี่ยปิดจนถึงไม่เห็นอริยสัจในที่ทุกสถานเลยก็เราเห็นเนี่ยเราเห็นคนที่เขากำลังเดินยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราไม่เห็นอริยสัจเลยเราไม่เห็นเลยวันนี้ทุกใช่ไหมเราไม่เห็นเลยว่ากระแสขันที่มันกำลังเป็นไปอยู่นั้นมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะและความไม่เป็นไปของขันความไม่เป็นไปของเหตุให้เกิดขันนั้นเป็นนิโรธอริยมรรคที่เป็นปัจจัยให้เข้าถึงนิโรธเป็นมรรคสัตว์เนี่ยอริยสัตว์ไม่ปรากฏในที่ทุกสถานเลยคิดเมื่อไรก็เห็นสัตว์บุคคลอยู่เนี่ยเห็นความสวยความงามเห็นความเที่ยงความงามเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นบ่งบอกว่าเรายังไม่สำรอกนะนั้นการสำรอกกิเลสก็คือเป็นชื่อของพระนิพพานความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปก็ดีย่อมไม่ปรากฏการเป็นอย่างอื่นของพระนิพพานตั้งอยู่แล้วก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกพระนิพพานว่าเป็นอมตะนะเป็นอมตะเพราะอะไรเพราะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายไม่มีความโศกไม่มีความร่ำไรลำพันนั้นพระนิพพานนั้นจึงเป็นอมตะธรรมเรียกอมตังอมตังก็คืออมตะนั่นเองพระนิพพานนั้นชื่อว่าเป็นธรรมชาติที่ประณีตเพราะอัตว่าสูงสุดเพราะอัตว่าไม่เร่าร้อนด้วยไม่เร่าร้อนด้วยราคะโทสะโมหะไม่เร่าร้อนด้วยความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินไม่เร่าร้อนด้วยโทสะไม่เร่าร้อนด้วยความหลงเป็นต้นนะพระสักกายมุนีได้ทรงบรรลุธรรมที่หาธรรมอื่นเสมอมิได้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสในไหนที่เราสวดพระท่านสวดให้พรบ่อยๆในอัคคภาษาทสูตรที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายมีประมาณเท่าใดทั้งที่เป็นสังคตธรรมธรรมที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งก็ดีที่เป็นอสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ดีวิราคะธรรมกล่าวคือพระนิพพานนั้นเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายเขาบอกในบรรดาธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขันห้าอายตนะเป็นต้นเหล่านี้นะธรรมที่ประเสริฐสูงสุดเนี่ยแม้แต่อริยมรรคเลยนะก็ไม่ประเสริฐเท่าพระนิพพานว่างั้นนะเพราะอริยมรรคมันยังมีปัจจัยประชุมปรุงแต่งอยู่นะ
แต่พระนิพพานนั้นหมดเหตุปัจจัยที่จะประชุมปรุงแต่งแล้วพระพุทธเจ้าครั้นตรัสความที่พระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นเสมออย่างนี้แล้วนะบัดนี้พระองค์ก็เพื่อจะแสดงความเข้าไปสงบอุปัฏฐวะที่บังเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ในพระนครเวสาลีนะด้วยสายความที่ธรรมรัตนะคือพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ไม่เสมอกับธรรมทั้งหลายคือคุณธรรมมีขยธรรมวิราคธรรมอมตะธรรมปณีธรรมเป็นต้นฉะนั้นถ้าเราได้ยินคำว่าขยธรรมเอยวิราคธรรมเอยอมตะธรรมเป็นต้นเนี่ยหรือปณีตธรรมเป็นต้นธรรมที่ประณีตเนี่ยก็ได้ทรงบอกว่าเป็นพระนิพพานนะเป็นชื่อของพระนิพพานแล้วก็ประกอบสัจวาจาว่าธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีนะขอความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยสัจวาจานี้อาชญาอันมนุษย์ทั้งหลายในแสนกวดจักรวาลได้รับแล้วก็หมายความว่าเนี่ยพอพระพุทธเจ้าแสดงรัตนานี้จบนี่นะแสนกวดจักรวาลเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในนั้นน่ะได้รับพรได้รับความสวัสดีได้รับอานิสงส์ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมในครั้งนี้แล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่เจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาในเวลาจะเปล่งพระวาจาแต่ละครั้งเนี่ยเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เทวดามารพรหมหมดเลยนะตั้งแสนกว่าจักรวาลลองคิดดูดิเราก็ได้รับนะในขณะนั้นน่ะแต่ได้รับไม่มากใช่ไหมได้รับไม่มากเลยไม่ได้แทงตลอดอริยสัจน่าเสียใจไหมไม่ต้องเสียใจใช่ไหมแต่ตอนนี้เราได้รับเป็นเนี่ยได้มีโอกาสมาสักการะบูชาตั้งอัตยาสายใหม่เราเคยล้มลุกคุกคานมาเยอะแล้วใช่ไหมทีก็มาตั้งกันใหม่ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสสัจวาจาว่าถึงพระธรรมคุณคือนิพพานนี้แล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงพระธรรมคุณนะคือเวลาตรัสพระธรรมเนี่ยมีสองจำพวกธรรมที่เป็นอสังคตธรรมธรรมที่มีปัจจัยปรุงอย่างหนึ่งแล้วก็ธรรมะที่เป็นสังคตธรรมคืออริยมรรคอริยมรรคที่ยังเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอยู่นะพระเจ้าก็แสดงอีกบทนึงอ่ะเราได้ฟังกันบ่อยใช่ไหมเวลาทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นอะไรเงี้ยสัมพุทธเสโถปริวานะนายสุจิงสมาธิมานันตริกานยมาหุสมาธิมาเตนะสโมนเวชติดัมบิดัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเขาแปลว่าไงในท่อนต่อไปที่แปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดเนี่ยนะทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดปราทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีแม้นี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีเห็นไหมตรงนี้คำว่าพระธรรมในที่นี้พระเจ้าตรัสถึงสมาธิสมาธิในที่นั้นคือสมาธิในโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคแล้วก็อรหัตมรรคเพราะสมาธิในโสดาปัตติมรรคเป็นต้นให้ผลในลำดับแห่งตนเวลาเราสวดบทของพระธรรมเนี่ยสวาขาตัวพระควตาธรรมโมแปลว่าอะไรพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วไหมพระธรรมก็คือนี่แหละอริยมรรคอริยผลนี่แหละสันทิฏฐิโกแปลว่าอะไรเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองคำว่าเห็นได้ตัวตนเองเนี่ยถ้าใครเจริญสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยเมื่อควรแก่การที่จะทำมรรคผลให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะโน้มโลกุตตรธรรมเข้าสู่กระแสขันตนเองได้เองนะแล้วท่านผู้นั้นก็จะเห็นเองว่าโสดาปัตติมรรคเป็นอย่างนี้สกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคเป็นอย่างนี้เป็นต้นและสกะและมรรคทั้งหลายเนี่ยสมาธิในมรรคทั้งหลายเนี่ยให้ผลในลำดับแห่งตนไม่จำกัดการเลยนะพอโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นมาปุ๊บในลำดับเดียวกันนั่นแหละโสดาปัตติผลก็เกิดขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นอนาสกทาคามีผลก็เกิดขึ้นในลำดับติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นอนาคามีผลก็เกิดต่อจากอนาคามีมรรคโดยไม่มีระหว่างขั้นอรหัตผลก็เกิดต่อจากอรหัตมรรคโดยไม่มีระหว่างขั้นตรงนี้ที่เราสวดคำว่าอากาลิโกไม่จำกัดการนะหมายถึงโลกุตตรธรรมนะอย่าไปหมายถึงโลกียธรรมนะถ้าโลกียธรรมเนี่ยเราทำบุญวันนี้บางทีจะไปได้นู่นอีกแสนกับใช่ไหมบางครั้งนะเราทำบุญวันนี้ปุ๊บแล้วต่อมาเราไปทำบาปไปตกนรกโอ้โหรอเรานานเลยวิมานใช่ไหมรอนานไหมโอ้ไม่ใช่ให้ผลในลำดับแห่งตนแล้วบางครั้งเราจุดแต่กรรมอีกอย่างหนึ่งนะให้ผลในลำดับแห่งตนก็ได้เช่นอนันตริยกรรมถ้าลองไปฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือว่าฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพุทธเจ้าทำสงฆ์ให้แตกจากกันเนี่ยอนันตริยกรรมก็ให้เราให้ผลในลำดับเหมือนกันแต่ว่าช้ากว่ามรรคช้ากว่ามรรคก็เพราะว่ามรรคนั้นให้ผลในขณะที่ทำได้ในขณะนั้นเลยพอทำปุ๊บแล้วได้เลยเช่นถ้าทำโสดาปัตติมรรคปุ๊บโสดาปัตติผลจะให้ผลทันทีถ้าสกทาคามิมรรคประชุมได้ปุ๊บสกทาคามิผลก็จะให้ผลในลำดับทันทีอนาคามิมรรคเกิดขึ้นมาปุ๊บอนาคามิผลก็ให้โดยลำดับของตนทันทีอรหัตมรรคเกิดขึ้นมาปุ๊บอรหัตผลก็เกิดขึ้นทันที
แต่ถ้าทำปาณาติบาตเกี่ยวฆ่าพ่อฆ่าแม่ปุ๊บท่านยังไม่ตายยังไม่ได้อันดับถ้าตายปุ๊บเมื่อไรจะให้ลำดับไปลงอเวจีทันทีอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าหากว่าอย่างต่ำก็นั่นแหละโลหะคุมพีอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าให้ผลในลำดับเหมือนกันแต่ลำดับแห่งจุติไม่ใช่ลำดับของตนถ้าลำดับของตนก็หมายความลำดับของจิตที่เกิดขึ้นโสดามรรคเกิดโสดาผลเกิดทันทีเลยลำดับทันทีปรารถนาโลกุตระมรรคแบบนี้ไหมฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกสมาธิตรงนี้ที่พระเจ้าสวดยามพุทธเสถโถปริวาปริวันในยีสุจริงสมาธิมานันตริกันเห็นไหมให้ผลในลำดับเลยตริกันยมาหัวสมาธิมาเตนะสมโณวิชติอิดัมบิดัมเมรัตนังวะนี่เป็นรัตนปณีตนะโสดาปริมาโสดาสกทาคามิมากนาคามิมากอรหัตมรรคเนี่ยให้บอกเป็นรัตนที่ปณีตมากให้ผลในลำดับแห่งตนเลยว่างั้นเถอะฉะนั้นต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะประเสริฐที่สุดในบรรดากว่าพุทธะทั้งหลายมีอนุพุทธะเป็นต้นเหล่านั้นเนาะแล้วก็ผู้ตรัสรู้ตามแล้วพระปัจเจกพุทธะผู้ตรัสรู้โดยเฉพาะเพราะเหตุนั้นพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นรัตนานปณีตรัตนานประเสริฐเป็นต้นเหล่านี้พุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดก็ยกย่องสรรเสริญประกาศซึ่งอะไรประกาศซึ่งพระธรรมพระธรรมนั้นก็ในว่าทางอันประกอบด้วยองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะการความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิการตั้งมั่นชอบถ้าอริยมรรคมีองค์8นี่นะไปประชุมกันในขณะจิตดวงใดขณะจิตดวงนั้นน่ะเรียกว่ามันมรรคเรียกว่ามรรคทันทีเกิดขึ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าประกาศสรรเสริญอะไรสรรเสริญพระธรรมอันนั้นแหละที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8เป็นทางอันเกษมเมื่อสักครู่ที่บอกว่าคุณโยมแสงวันนี้บอกว่าสะพานของมหาธรรมคาราทีนะชื่อว่าอะไรนะอุตระเสตุใช่ไหมชื่ออะไรนะมหาธรรมเสตุเสตุแปลว่าทางใช่ไหมเป็นชื่อของอริยมรรคเหมือนกันนะคำว่าเสตุเนี่ยเป็นชื่อของอริยมรรคในพระศาสนาในพุทธเจ้าก็ทรงตัดเรียกว่ามรรคเหมือนกันเสตุคำนั้นนะแปลว่ามรรคแปลว่าทางอันนั้นเหมือนกันแปลว่าสะพานก็คือทางข้ามแม่น้ำอริยมรรคก็เป็นทางข้ามแม่น้ำเหมือนกันคือข้ามโอคะคือข้ามกามโอคะโอคะคือกามใช่ไหมก็คือตัณหาพระโอคะคือภพข้ามกามาภพรูปภพแล้วก็รูปภพทิฏฐิโอคะคือโอคะคือทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วก็อวิชชาโยคะโอคะก็คือโอคะคืออวิชชาความหลงความไม่รู้ในอริยสัจธรรมทั้ง4ฉะนั้นทางที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเสตุคืออริยมรรคก็เป็นสะพานในการที่จะข้ามโอคะเหมือนกันโอคะคือข้ามห้วงน้ำเพื่อต้องการที่จะข้ามไปสู่พระนิพพานฉะนั้นเวลาคนที่เขาตรึกอริยมรรคได้แค่เขาเดินทางปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยเขาจะต้องเดินตามอริยมรรคเนี่ยเพื่อข้ามให้ถึงพระนิพพานให้ได้พอข้ามสะพานปุ๊บเรียกว่าเสตุคือทางข้ามเนี่ยเขาก็คิดถึงอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เห็นไหมว่าอริยมรรคเนี่ยจะเป็นบันไดหรือเป็นหนทางให้ตนเองนั้นเดินตามที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วก็ข้ามจากวัฏสงสารเป็นต้นได้ฉะนั้นบอกเป็นทางที่เกษมบรรลุถึงพระนิพพานพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัมมาสมาธิซึ่งเป็นอริยะใช่ไหมถ้าบอกว่าเอ๊ะทำไมมรรคเรียกว่าเป็นสมาธิใช่ไหมแล้วทำไมพระเจ้าเรียกสมาธิในที่นี้ที่บอกสมาธิมานะนันตริกันยมาหูเนี่ยทำไมเรียกว่าสมาธิสมาธิในที่นั้นก็คือสัมมาสมาธิพระองค์ตรัสอะไรตรัสสัมมาสมาธิอริยมรรคข้อสุดท้ายเมื่อตัดข้อสุดท้ายชื่อว่าสัมมาทิฏฐิชื่อว่าตัดแล้วเห็นไหมการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นยักย้ายถ่ายเทพระธรรมเทนาตามจริตอัธยาศัยของสัตว์เพราะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้สัตว์ที่ประชุมณที่นั้นฟังแล้วเข้าใจพระองค์ตรัสอย่างนี้แต่ในที่นี้ไม่ค่อยเข้าใจต้องเชื่อมไม่เห็นใช่ไหมเพราะตรัสสัมมาสมาธิต้องย้อนกลับมาเห็นว่าก่อนจะถึงสัมมาสมาธินะมีอะไรเป็นประฐานก็บอกอ๋อมีสัมมาสตินะว่านะสัมมาสติมีอะไรมีอะไรเป็นประฐานอ่ะมีสัมมาวายามะคือเพียรชอบนะสัมมาวายามะมีอะไรอ่ะสัมมาอาชีวะนะสัมมาอาชีวะมีอะไรมีสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมจามีสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมีโยนิโสมนสิการเป็นประฐานเป็นต้นนะเนี่ยก็ต้องมาพิจารณานะว่าเวลาพุทธเจ้าตรัสเนี่ยบางทีพุทธเจ้าตรัสคำเดียวคนไม่ได้บรรลุเราก็นั่งงงอยู่ใช่ไหมเรานั้นยังมืดหมด8ด้านเลยแต่ทำไมคนเขาบรรลุเอาใช่ไหมอย่าไปแปลกใจเลยสัตว์เขาบรรลุ 84,000 นะแต่เราได้ฟังเขาไว้มีอัธยาศัยถ้าได้มีโอกาสไปฟังต่อหน้าพุทธเจ้านี่อัธยาศัยที่ฟังวันนี้ใช่ไหมทะลุปูโปร่งเลยตัวเนี้ยแทงตลอดปุ๊บปั๊บเลยถ้าใครบรรลุก่อนก็อย่าลืมผู้บรรยายบ้างอย่าลืม
อย่าลืมนะว่าโอ้นี่ท่านห่วงบรรยายบอกคนอื่นท่านไม่ได้บรรลุเดี๋ยวเราต้องรีบไปบอกท่านหน่อยเราจักแสดงสัมมาสมาธิซึ่งเป็นอริยะนะซึ่งมีทั้งเหตุมีทั้งบริขารนะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็มีเหตุนะเหตุของเขาก็ดังที่ได้กล่าวนะมีสัมมาสติเป็นต้นนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบริขารของเขาด้วยอ่ะและอย่างหนึ่งก็คือมีเหตุอีกมากมายนะโยนิโสมนสิการก็เป็นหนึ่งในเหตุของเขาและการฟังพระสัทธรรมเป็นต้นเหล่านี้นะก็เป็นเหตุแห่งสัมมาสมาธิเป็นต้นเหล่านั้นด้วยการกระทำการตัดมนทินคือกิเลสมีสัมมาก็สมาธิใดที่บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าให้ผลในลำดับต่อจากตนสมาธินั้นเรียกว่ามรรคสมาธิอันบังเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่มีอันตรายใดๆในการที่จะห้ามการบังเกิดขึ้นแห่งผลในลำดับแห่งสมาธิเขาบอกว่าในขณะที่มรรคต่างๆเกิดขึ้นนี่นะในลำดับนั้นน่ะไม่สามารถใครจะไปห้ามได้จะเอามือไปสอดแทรกบอกห้ามอย่าเพิ่งผลอย่าเพิ่งเกิดนะไม่ได้เลยงั้นถ้ามรรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผลจะต้องเกิดขึ้นในลำดับทันทีฉะนั้นฟังธรรมเวลามีเสียงอะไรรบกวนก็อย่าไปคิดมากนะนี่เป็นกรรมที่เราทำไว้ทั้งนั้นเนาะก็พิจารณาอย่างนั้นก็น้อมไว้ต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ทำกรรมรบกวนใครฟังธรรมอีกพระพุทธเจ้าตรัสในพระคาถาสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิคือมรรคสมาธินี่ไม่มีท่านก็อธิบายบอกรูปาวจรสมาธิอรูปาวจรสมาธิก็ตามที่เสมอด้วยมรรคสมาธิที่ให้ผลในลำดับมันไม่มีนะให้สังเกตดูนะคนที่ได้ปฐมฌานนี่นะก็ได้รูปาวจรสมาธินะทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเนี่ยแต่มรรคของเขายังไม่ให้ผลในลำดับหรือสมาธิของท่านเหล่านั้นนะเพราะกว่าจะให้ผลต้องรอให้ถึงโอกาสถึงเวลานะถึงจะให้ผลได้รูปาวจรวิบากหรือว่าอรูปาวจรวิบากแต่ต้องนานถึงจะให้ผลถ้าฌานนั้นเสื่อมก็หมดสิทธิ์ในการที่จะให้ผลซึ่งต่างจากมรรคนะต่อจากตนนั้นไม่มีเลยถ้าจะถามว่าเป็นเพราะเหตุไรก็บอกว่าท่านที่ได้รูปาวจรสมาธิแล้วรูปาวจรสมาธิเกิดในพรหมโลกชั้นต่างๆตามสมควรแก่สมาธิที่ตนได้ครั้นสิ้นกรรมแล้วก็ยังมาเกิดในอบายภูมินรกได้อีกเป็นต้นอีกนะแต่พระอริยบุคคลนะที่ได้มรรคสมาธิเพิกถอนการเกิดในอบายภูมิเสียแล้วเพราะท่านอบรมอะไรอบรมอาหารตมักสมาธิไว้เป็นปัจจัยในเบื้องหน้าที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในอัคคปัสสาทสูตรบอกว่าอริยมรรคมีองค์8อันตถาคตกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าสังคตธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเขาบอกว่าในบรรดาสังคตธรรมทั้งหมดนี่นะไม่มีสังคตธรรมอะไรจะเลิศเท่ากับอริยมรรคมีองค์8ไม่มีเลยว่างั้นเถอะไม่ว่าจะเป็นทานกุศลศีลกุศลหรือรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลเนี่ยนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานหรืออรูปฌานทั้ง4ไม่ประเสริฐเท่าอริยมรรคฉะนั้นอริยมรรคนั้นประเสริฐกว่าฌานทั้ง4ฌานทั้ง8เพราะฌานทั้ง8นั้นเสื่อมเมื่อไหร่ก็ลงอบายภูมิได้แต่อริยมรรคนั้นน่ะได้แล้วเสื่อมไม่ได้มีแต่จะขึ้นสูงยิ่งๆขึ้นไปถ้าใครได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็หวังการตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสถึงสมาธิที่ไม่มีสมาธิอื่นเสมอด้วยอริยมรรคที่มีองค์8ว่าเป็นรัตนะที่ไม่มีรัตนะอื่นเสมอก็ประกอบสัจวาจาว่าธรรมรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะประณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เหล่าสัตว์อาชญาทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายในแสนกว่าจักรวาลก็ได้รับแล้วเป็นต้นต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงพระธรรมคุณและคุณของพระนิพพานกล่าวคืออริยมรรคมีองค์8เป็นต้นเนี่ยแล้วก็แสดงสังขรัตนะเลยตรงนี้นะตรงนี้จะเรียกกล่าวรวบรัดแล้วแค่ตรงนี้ก็จะจบไว้ตรงนี้ถ้ากล่าวจบคงไม่ไหวนะไม่ไหวในที่นี้ก็คือว่าเวลาจะไม่อำนวยเยปุกราอัตถสตังปสัทธาจัจจาริเอตานิยุกานิโหนติเอเตดักขินายะสุขตัสสะสาวกาเอเตสุรินนานิมาปรานิอิดัมมิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุลองดูที่เราแปลไว้นะคู่แห่งบุรุษ4คู่ใช่ไหมบุคคล8จำพวก4คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นควรแก่อะไรควรแก่ทักษิณาทานเป็นสาวกของพระสุคตทานที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากสังฆรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะปราณีตด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแด่เหล่าสัตว์นะฉะนั้นอริยบุคคล8จำพวกเนี่ยคือท่านผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุอริยผล4นะกับท่านที่ตั้งอยู่แล้วในผล4เป็นผู้อันสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายตลอดถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราอื่นสรรเสริญแล้วสรรเสริญบอกว่าพระอริยบุคคล8จำพวกนี่นะประกอบด้วยคุณศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณนะว่างานพระอริยบุคคลเหล่านั้นมีคุณคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดร่วมกันเป็นต้นดุจลายดุจดอกไม้ทั้งหลายที่มีดอกจำปาเป็นต้น
ที่มีสีและกลิ่นที่เกิดพร้อมกันเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลเหล่านั้นจึงเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่สัตว์บุรุษสรรเสริญคือพุทธเจ้าก็สรรเสริญนี้เป็นความหมายของสังฆรัตนะนะส่วนอีกในหนึ่งท่านก็บอกว่าเยบุคราอัตตสตังปสัทธาสตังแปลว่าอะไรคำว่าสตังนี่แปลว่าอะไรภาษาไทยเรามาใช้กันนะคำว่าสตังเนี่ยสตังแปลว่าร้อยเนาะพอดีมีพระมหาก็มีโยมมหาก็มีพระเรียนบาลีก็มีรอบข้างแม้มีบุญที่จริงเนี่ยท่านเทศได้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปอาตมาบอกท่านไว้แล้วบอกช่วยบรรยายทำให้โยมฟังหน่อยอีกในหนึ่งท่านก็บอกว่าในแรกนะคำว่าเยปุกราอัตตสตังปสัทธาเนี่ยบุคคลแปดจำพวกเหล่านั้นนะอันสัตว์บุรุษสรรเสริญแล้วแต่ในที่สองท่านแปลว่าบุคคล108นะสตังนี้เนี่ยอัฏฐสตัง108จำพวกเหล่าใดเป็นผู้ประเสริฐซึ่งท่านแก้ว่าคำว่าเยนั้นน่ะเป็นคำที่กำหนดจำนวนส่วนคำว่าปุคลานั้นได้แก่สัตว์ทั้งหลายส่วนคำว่าอัฏฐสตังน่ะที่แปลว่า108นั้นน่ะเป็นการกำหนดนับคุณของพระอริยเจ้าว่ามีอยู่108จำพวก108จำพวกนะทีนี้ย้อนกลับไปถึงคำว่าปุคลานะเดี๋ยว108จำพวกเวนาอีกทีนะเดี๋ยวกลับไปจากที่ตรงนี้เราบอกนับได้แล้ว108แล้วสวดจะนับไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะสัตว์ทั้งหลายนะที่บอกว่าเป็นการแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าพระอริยบุคคลนั้นได้แก่สัตว์ทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายที่บรรลุอริยสัจธรรมทั้ง4คือบรรลุทุกขสมุทัยนิโรธมรรคไม่ได้มุ่งถึงแต่มนุษย์เท่านั้นและจะไม่มุ่งเฉพาะบรรพชิตหรือภิกษุที่บางท่านเข้าใจนะที่จริงแล้วชื่อว่าพระอริยสงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่แห่งพระอริยเจ้านั้นไม่จำกัดว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะเป็นนักบวชหรือไม่ใช่นักบวชนะถ้าใครรู้แจ้งอริยสัจจะทำทั้ง4ท่านก็เรียกว่าเป็นพระอริยหมดเลยนะส่วนที่ท่านนับพระอริยบุคคลที่ประเสริฐ808จำพวกท่านนับก็คือว่าพระโสดาบันมีอยู่3จำพวกก็มีเอกพีชี1พระโสดาบันที่เป็นโกลังโกละ1ที่เป็นสัตตุสัตตคตุปรมะ1รวมเป็น3จำพวกนะทีนี้พระสกทาคามีก็เหมือนกันก็สามารถเกิดในภพ1ในรูปภพในอรูปภพ1รวมเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามีรวมเป็น6จำพวกใน6จำพวกนั้นก็แตกออกมาด้วยปฏิสัมภิทายานอีก4ใช่มั้ย6ก็4ไปคูณก็เป็น24นะในปฏิปทา4ก็มีทุกขาปฏิปทาทันดาเป็นยาปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าเอ๊ะสงสัยเราจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยปฏิบัติก็ลำบากรู้ก็ช้านี่นะประการที่2ก็คือทุกขาปฏิกิปทานี่คิปาปัญญาปฏิบัติลำบากรู้ตัดสรู้ได้เร็วประการที่3ก็คือสุขาปฏิปทาทันดาปัญญาปฏิบัติสบายนี่นะแต่รู้ช้าไม่ค่อยลำบากเลยเวลาจะมาขัดเกลาเวลาจะมาเจริญกุศลก็รู้สึกสะดวกสบายทุกอย่างแต่บรรลุช้านี่นะคิปสุขาปฏิปทาคิปาปัญญาปฏิบัติสบายทั้งรู้ได้เร็วตัดสรู้ได้เร็วด้วยฉะนั้นในปฏิปทาทั้ง4นะก็คูณด้วยโสดาบัน3จำพวกสกทาคามีอีก3จำพวกก็เป็น24ท่านก็นับพระอนาคามีต่อไปว่ามี24จำพวกก็คือว่าอันตราปรินิพพายีอุปาหจปรินิพพายีสสังขารปรินิพพายีอสังขารปรินิพพายีแล้วก็อุทังโสโตอกนิฏฐาคามีเนี่ยก็คือพระอนาคามีมีอยู่5จำพวกที่เกิดอยู่ในสทาวาสภูมิ5นะในอสุทาวาสภูมิ5มีอยู่5ภูมินะอวิหาตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาเป็นต้นเหล่านี้ท่านเหล่านี้ก็ไปเกิดในภพภูมิเหล่านี้ใน5จำพวกนี้ก็เอา5ไปคูณเนาะใน5ไปคูณแล้วก็ได้พระอนาคามี24จำพวกพระอรหันต์มีอยู่2ก็คือเป็นสมถายานิกกับสุขวิปัสสกะก็คือผู้มีสายจะเอาสมถะเป็นญาณกับเจริญวิปัสสนาล้วนๆเนี่ยนะก็พระอริยบุคคลที่ตั้งอยู่ในมรรคที่เราเรียกว่ามรรคบุคคลอีก4จำพวกคือโสดาปัตติมรรคบุคคล1สกทาคามีมรรคบุคคล1อนาคามีมรรคบุคคล1อรหัตมรรครวมเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยหรือพระอริยบุคคล54จำพวกพระโสดาบันพระสกทาคาก็มี24พระอนาคาก็24พระอรหันต์2จำพวกมรรคบุคคลอีก4ก็เป็น40 54แล้วก็เมื่อรวมเอา2ไปคูณนะเป็นศรัทธาที่มุตกับปัญญาศรัทธาธุระกับปัญญาธุระก็รวมเป็น108พอดีเลยทีเนี้ยอันนี้ถ้าหากใครไม่เข้าใจก็สอบถามรายละเอียดทีหลังเนาะก็เนี่ยเรียกคู่แห่งบุรุษ4คู่ก็คือ8บุคคลถ้าเรานับก็นับอย่างย่อไปก่อนนะอย่าเพิ่งนับพิสดารก็แล้วกันฉะนั้นพระอริยบุคคลที่ท่านจัดไว้4คู่8บุคคลก็คือ108ก็ตามท่านทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทักขิณายบุคคลนะเป็นผู้ควรแก่ทักขิณาทานคือทายธรรมที่บุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมให้อยู่ด้วยความเคารพโดยไม่ได้คำนึงว่าท่านจะเคยพูดประโยชน์แก่เราหรือไม่ก็ตามแต่เคารพในคุณธรรมของท่านพระอริยบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะ
คือเป็นผู้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเรียกว่าสาวกะคือผู้ฟังคำสอนของพุทธเจ้านี่นะท่านทั้งหลายแม้จะน้อยทานที่เราให้แล้วแม้จะน้อยแต่บุคคลที่ให้ในปริยัติบุคคลนั้นนะซึ่งเป็นสาวกของพุทธเจ้ามีผลมากทักษิณายนั้นเข้าถึงความบริสุทธิ์ในฝ่ายปฏิฆาหกคือผู้รับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในอัคคภาษาทศสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่หรือคณะมีประมาณเท่าใดสงสาวกของพระตถาคตเจ้าเรากล่าวว่าเลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่านั้นได้แก่หมู่แห่งคู่แห่งบุรุษ4คู่บุรุษก็คือ8บุคคลคือสงสาวกของพระพุทธเจ้าชนทั้งหลายเหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมได้รับผลอันเลิศนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงคุณของสังฆรัตนะด้วยสามารถแห่งการตั้งอยู่ในมรรคผลเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้สรุปก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะว่าเป็นรัตนะอันประเสริฐเลิศรัตนะอันสูงสุดเมื่อบุคคลอาศัยหรือบูชารัตนะเหล่านี้แล้วก็จะได้ผลอันเลิศเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะสถูปเก่าแก่ที่ตรงนี้ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือเป็นที่สันถาคารเรียกอย่างหนึ่งคือกูตาคารสาราตรงนี้กูตาคารใช่ไหมกูตาคารใช่ไหมทีนี่กูตาคารสาราป่ามหาวันเนี่ยที่ว่านางประชาบดีโคตมีได้กราบทูลกับพุทธเจ้าขอประทานวโรกาสพระเจ้าข้าขอสตรีบึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วพุทธเจ้าก็ตัดห้ามบอกอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่สตรีออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยครั้นนั้นพระนางประชาวดีก็ทรงน้อยพระทัยนะที่พระผู้เป็นภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วมีทุกข์เสียพระทัยมีพระพักนองไปด้วยน้ำพระเนตรกันแสงร้องไห้ถวายบังคมพระบรมศาสดาทำประทักษิณแล้วก็กลับไปครั้งนั้นพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่ไหนตอนไปขอครั้งแรกประทับที่กรุงกบิลพัทต่อมาพระบรมศาสดาก็หลีกจากกรุงกบิลพัทมาเวสาลีเสด็จจาริกมาโดยลำดับนะก็ประทับอยู่ที่กูตาคารสาราป่ามหาวันเนี่ยที่เมืองเวสาลีนี่แหละเนี่ยที่ประทับของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยพิจารณาเนี่ยนี่ในพระไตรปิฎกเลยนะไปดูที่ไหนในภิกขุณีวิพังน่ะในภิกขุณีขันธกะที่กล่าวในเรื่องของนางประชาบดีโคตมีเนี่ยที่ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าประทับที่กูตาคารสาราป่ามหาวันที่ตรงนี้พระบรมศาสดาทรงบริโภคทรงใช้สอยแล้วและในขณะที่พระเจ้าประทับอยู่ณที่ตรงนี้นี่แหละพระนางประชาบดีได้ปองเกศาทรงพระภูษาย้อมฟ้าผ้าฝาดเลยนุ่งห่มผ้าอย่างบรรพชิตมาเลยแต่เนี้ยพร้อมด้วยนางกีสากิยาสากยะ500เดินด้วยเท้าเปล่าถือดอกไม้ธูปเทียนนะเอาเสบียงคล้องบ่าเดินด้วยเท้าเปล่าจากไหนจากกรุงกบิลพัทมาณที่แห่งนี้เดินด้วยเท้าเปล่าดอนแลมาตามลำดับ400กิโลนะนางมีศรัทธาเดินมาเสด็จไปโดยลำดับเวลานั้นพระนางกีสานี่นะคือพระนางโคตมีเนี่ยมีพระบาททั้งสองเนี่ยพองเลือดไหลหมดมีพระวรกายเกลือกกลั้วด้วยธุลีบอกว่าเต็มไปหมดในตัวมอมแมมไปหมดลองคิดดูเถอะเดินทางร้อนแรงมาเนี่ย400กิโลที่เท้าเปล่าเนี่ยมากัน500คนเนี่ยเอาเสบียงคล้องบ่าแล้วก็ดันด้นมาที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในมีทุกเสียพระทัยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรได้ประทับยืนกันแสงอยู่ที่พระทวารเนี่ยบริเวณนี้แหละนางมายืนอยู่บริเวณนี้แหละภายนอกนู้นท่านพระอนนท์เห็นพระนางประชาบดีโคตมีมีพระบาททั้งสองพองมีเลือดไหลมีพระบอลายเกลือกกลั้วด้วยธุลีมีทุกข์เสียพระทัยมีน้ำมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูพระทวารภายนอกครั้นแล้วก็ถามว่าดูก่อนโคตมีเพราะเหตุไรนางจึงมามีพระบาททั้งสองพองมีเลือดไหลและพระวรกายของพระนางจึงเต็มไปด้วยธุลีเต็มไปด้วยฝุ่นมีทุกข์เสียพระทัยมีพระพักชุ่มด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนร้องไห้อยู่ที่ซุ้มทวารภายนอกเล่าพระนางก็ตอบว่าอนนท์พระอนนท์เจ้าข้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้ดีแล้วพระอนนท์กล่าวว่าดูก่อนโคตมีถ้าเช่นนั้นพระนางรออยู่ที่นี่แหละสักครู่หนึ่งจนกว่าอัตมภาพจะทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วครั้งนั้นท่านพระอนนท์ก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า
พระนางประชาบดีโคตมีมีพระบาททั้งสองฟองมีพระวรกายเกลือกกล้วยด้วยทุลีมีทุกข์มากเสียพระทัยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูพระทวารภายนอกเสียพระทัยพระผู้เป็นภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกบวชในเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้ดีแล้วขอประทานโอกาสเถอะขอให้สตรีนั้นได้พึงได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานนท์เธออย่าชอบใจนะการที่สตรีออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่สถาคตประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยก็ห้ามอย่างนั้นแม้ครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามว่าอย่าเลยเป็นต้นแม้ครั้งที่สามพระพุทธเจ้าก็กล่าวห้ามพระนนท์ก็ขออีกพระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามว่าอย่าเลยเป็นต้นครั้งนั้นท่านพระนนท์ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตตรัสไว้ดีแล้วฉะไหนโน้เนี่ยเราจึงจะทูลอ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้านั้นน่ะให้สตรีนั้นออกบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้ดีแล้วโดยปริยายสักอย่างหนึ่งท่านคิดหาเหตุทันทีเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าข้าสตรีออกบวชจากเรือนเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยควรหรือไม่เพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลพระนนท์ก็ถามพุทธเจ้าว่าเอ๊ะถ้าสตรีนี่มาบวชในพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยสตรีนั้นสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ไหมสกทาคาได้ไหมอนาคาได้ไหมอรหัตผลได้ไหมเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนนะนนท์สตรีออกบวชเป็นบรรพชิตนะในวินัยที่พระตถาคตตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยควรเพื่อจะทำให้แจ้งโสดาปัตติผลบอกได้สกทาคามีผลก็ได้อนาคามีผลอรหัตผลเป็นต้นก็ได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระพุทธเจ้าข้าบอกว่าถ้าสตรีออกบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลได้เนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยเป็นพระมาตุจฉาของพระพุทธเจ้านะมีอุปการะคุณมากประคับประคองเลี้ยงดูทรงถวายทีราธาราถวายน้ำนมแก่พระพุทธเจ้าเมื่อพระชนนีสวรรคตได้เจ็ดวันนะว่างั้นนะพระมารดาของพระองค์ในสมัยนั้นน่ะสวรรคตไปตอนที่พระองค์ประสูติได้เจ็ดวันนะว่างั้นนะคนที่เลี้ยงดูก็คือนางประชาบดีโคตมีนี่แหละว่างั้นได้ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยน้ำนมขอประทานวโรกาสขอให้สตรีออกบวชจากเรือนเถอะบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้แล้วประกาศไว้ดีแล้วถามว่าทำไมพระนนท์พูดอย่างนั้นและทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามพระเจ้าห้ามเพื่อให้มีเหตุเพื่อให้มีเหตุให้พระนนท์อ้างอะไรอ้างบุญคุณของนางประชาบดีโคตมีไม่ใช่พระเจ้าไม่รู้นะเพราะความรอบคอบของสัพพัญญุตญาณของพระเจ้าถ้าให้ออกบวชโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของพระศาสนาต่อมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าดูก่อนอนนท์ถ้าพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยยอมรับคุณธรรมครุธรรม8ประการเนี่ยสามารถจะอุปสมบทได้พุทธเจ้าก็ตรัสครุธรรม8ประการบอกภิกษุณีนะอุปสมบท100ปีต้องกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีกรรมสามีจิตกรรมภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้นนะทำแม้นี้ภิกษุต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตบอกว่าถ้าบวชมา100ปีก็แล้วแต่ถ้าเจอพระบวชแม้เพียงวันเดียวต้องลุกทำอัญชลีกรรมสามีจิตกรรมเป็นต้นนะต้องนอบน้อมพระนะว่างั้นนะจนตลอดชีวิตของเธอทำได้ไหมข้อแรกข้อที่2ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในวัดที่ไม่มีภิกษุแล้วก็ภิกษุณีนั้นต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตด้วยบอกว่าไปจำพรรษาตลอดต่างหากที่ไม่มีภิกษุอยู่ไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงเป็นต้นประการที่2ก็คือภิกษุเนี่ยภิกษุณีต้องหวังทำ2ประการนะก็คือถามอุโบสถ1เข้าไปฟังคำสั่งสอน1จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนธรรมนี้ก็คือต้องเคารพต้องนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตก็คือทุกกึ่งเดือนนะว่างั้นเถอะทุกกึ่งเดือนในการที่จะฟังแล้วก็ไปขอคำสอนจากพระหรือให้พระเข้าไปสอนเนี่ยประการต่อมาภิกษุนีจำพรรษาแล้วต้องภาวนาในสงฆ์สองฝ่ายก็หมายความว่าทั้งฝ่ายภิกษุสงฆ์แล้วก็ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ก็ห้ามละเมิดภิกษุณีต้องทำที่หนักแล้วต้องประพฤติปักขามานัตก็หมายความว่าถ้าหากว่าต้องอาบัติสังฆาทิเศษเป็นต้นเนี่ยก็จะต้องอยู่มานัตในสงฆ์สองฝ่ายก็ต้องอยู่15วันเป็นต้นด้วยเนี่ยนะและอย่างหนึ่งก็คือภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสองฝ่ายก็หมายเวลาจะบวชพระนี่นะก็หมายความว่าเมื่อสิกขมนาผู้สิกขา
ศึกษาแล้วในธรรม6ประการนะถือศีล6ข้อเนี่ยครบ2ปีแล้วเวลาจะบวชเป็นภิกษุณีสงฆ์เนี่ยต้องบวชในภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้ภิกษุสงฆ์รับรองอีกก็ต้องบวชด้วยสงฆ์2ฝ่ายว่างั้นเถอะและประการที่7ก็คือภิกษุณีไม่พึงด่าไม่ปริพาทภิกษุโดยปริยาอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุก็ต้องภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิตด้วยข้อสุดท้ายก็คือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปปิดทางให้ภิกษุณีทั้งหลายบอกว่าสอนภิกษุบอกว่าปิดทางไม่ให้นะไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุเปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายดังนั้นสอนภิกษุณีทำแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพแล้วก็ตลอดชีวิตแล้วก็บอกว่าอานนท์นะถ้าว่านางประชาวดีโคตมีเนี่ยรับครุธรรม8ประการนี้ได้ก็อนุญาตให้บวชแล้วเอาไปบอกแค่นางประชาวดีโคตมีพรในบริวารนางดีใจมากทั้งปราโมทย์ปีติเกิดบอกว่าจะว่าได้8ประการนี้เลยต่อให้เป็น100ก็ปฏิบัติได้คนมีศรัทธาเนี่ยให้ลองคิดดูดีว่าเออถ้าเราจะมาเฝ้าพระเจ้าอย่าว่าแต่ศีล8เลยศีล10ยังถือได้พระองค์อย่าว่าแต่ศีลเนนองค์อย่าว่าแต่10เลยเสขียวัตรให้บริบูรณ์75ก็ถือได้พระบอกว่าอย่าว่าแต่ศีล227เลยขันธกะวัดหรือมหาวัดอีกมากมายนะที่ว่าข้อวัดอีกมากมายที่ละเอียดอ่อนขนาดไหนก็สามารถบำเพ็ญและประพฤติปฏิบัติได้ต้นๆอาศัยจากศรัทธาเองเป็นประธานของกุศลศีลทั้งหลายแล้วเราท่านทั้งหลายนะมาสถานที่นี้แล้วก็กล่าวข้อมูลความเป็นไปพอสังเกตนะให้กับเราท่านทั้งหลายได้ตั้งศรัทธาภาษาท่าไว้ในพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นรัตนะอันประณีตเป็นรัตนะที่ประเสริฐเป็นรัตนะที่สูงสุดเมื่อบูชารัตนะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นที่สักการะแล้วก็จะได้ตั้งอัตยาสายเป็นปัจจัยการแทงตลอดมรรคผลในอนาคตและเป็นปัจจัยแก่การพ้นอุปสรรคพยันตรายในการที่จะทำสร้างบารมีของเราท่านทั้งหลายต่อไปต่อไปก็ได้กล่าวสักการะบูชากัน